วัสดีครับผมหม่อมถนัดแดงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทวนชัยนะครับอยู่ตรงรามคำแหง24มานั่งกินข้าวกับพี่เบิร์ตเจ้าของร้านต้องชอบพี่เบิร์ตมากแน่ๆเลยร้านนี้นี่เขาเนี่ยเต็มไปด้วยรูปพี่เบิร์ตผู้หญิงก็ชอบเหรอเจ๊ก็ชอบเหรอร้านนี้เปิดมาเกือบ30ปีนะครับเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดแล้วก็มีเป็ดสารพัดเลยนี่จานแรกเลยข้าวหน้าเป็ดผมลองแดกดูก่อนพริกไทยราดเนี่ยพริกแปะเลยมีพริกแห้งคั่วอยู่ในนี้ด้วยนะครับไอ้ซอสเนี่ยซอสแดงเนี่ยมันทำให้แบบมันเลยหอมอ่ะนี่เหรอนี่ใส่อะไรอ่ะไข่เจียวเหรอไข่เจียวเขามีพริกแห้งอันนี้ให้ด้วยเอาไข่เจียวแม่งไปเลยอกเลยอันนี้มีเกี๊ยวหมูด้วยนะครับเกี๊ยวหมูเป็ดเนี่ยผมใส่นี่ด้วยโอเคค่ะก็อร่อยเหรอพริกนี่ทำเองเหรอเอาซื้อมานี่ทำเองค่ะเราทำเองเหรอน้ำผึ้งป่าเนี่ยนะค่ะโอ้คั่วเองค่ะคั่วเองเลยถึงว่าทำไมหอมผิดปกติเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปเลยร้านเขาให้มาคั่วเลยครับคุกเลยคุกแดกพริกไม่เผ็ดมากหอมด้วยที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีน้ำลากบัวน้ำเก๊กอวยน้ำอะไรอย่างวะน้ำรอข้างกล้วยผมแดกแม่ง3อย่างแล้วก็ยังมีเกี๊ยวที่นี่ให้ดูแล้วผมใส่นี่ไปเกี๊ยวหมูก็เป็นก้อนๆเลยครับมาดูใกล้เป็นก้อนเลยก้อนแบบก้อนใหญ่พอสมควรนะกินก่อนหมูเป็นหมูอ่ะผมไม่ค่อยเจอร้านเกี๊ยวที่แบบว่าใส่เกี๊ยวแบบเป็นก้อนแล้วให้หมูเยอะแบบนี้บ่อยๆนะมีไม่กี่ร้านหรอกเพราะบางทีไปกินนี่ก็หมูนิดนึงอ่ะแป้งเพียบอร่อยต่อด้วยขนมจีบหมูนี่ทำพิซซ่าหน่อยเงาครับไม่ร้อนครับพี่จีบหมูนะครับไม่เท่าไหร่แต่นี่เกี๊ยวนี่อร่อยเป็ดอร่อยแล้วก็นี่เขายังมีคอเป็ดย่างหนังเพียบเลยลิ้นเป็ดตัวนี้ของแพงฮะของแพงบอกเลยนี่ของแพงผมชอบกินลิ้นเป็ดนุ่มนะเป็ดพะโล้ที่นี่นุ่มเดียวแล้วก็พวกนี้เป็นปากเป็ดนะครับคนที่ชอบแดกสมองเป็ดนี่กันตรงนี้เลยครับนี่มีสมองเป็ดด้วยเพราะผมชอบลิ้นเป็ดว่ะนุ่มดีพี่ลิ้นเป็ดมีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วอ่ะอดเลย4อันนี้เท่าไหร่เนี่ยมี5อันเท่าไหร่เออ5บาทนะไม่แพงไม่ถูกนะทางพิมพ์ลาบจานอร่อยข้าวหน้าเป็ดที่จานเท่าไหร่พิเศษ50ธรรมดา40 50บาทนะครับจานนี้เกี๊ยวก็เหมือนกันฮะเกี๊ยวพิเศษ50 50บาทจานละ50บาทไม่ผิดหวังครับร้านนี้ควรชัยมีสารพัดเมนูเป็ดเลยผมชอบแบบเกี๊ยวอ่านเลย
ปละกินข้าวพี่เบิร์ดเหรนะครับ24ริมถนนนะครับ